สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมช่องสมเอทูเอ็มนะครับเรามาชมการทำใบไม้แห้งนะครับอันนี้เป็นใบยูคานะครับใบยูคาที่เวลาจัดช่อนะครับยิ่งช่วงนี้ใกล้ๆเทศกาลวาเลนไทน์นะครับเรามาชมการทำใบไม้แห้งกันครับใบไม้นี่ส่วนมากแบบนี้ก็จะจัดเป็นช่อสดนะแต่ถ้าจะทำเป็นใบไม้แห้งก็เดี๋ยวเราจะมาทำให้ชมกันครับเราไม่ทิ้งนะครับถ้าเราซื้อมาใช้แบบนี้ก็จะขายเป็นกรัมราคาก็เป็นเทศกาลก็จะแพงนิดนึงนะครับใบยูคานะครับก็จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับใบยูคาก็มีหลายชนิดนะครับมีอันนี้เรามาชมวิธีการทำก็เดี๋ยวเราจะมาชมกันนี่ครับวิธีการทำก็คืออย่างนี้นะครับทำได้ทุกใบนะครับทุกใบไม้ทุกชนิดนะครับนี่ครับเราใช้หนังสือพิมพ์ห่อนะครับเพจที่ใช้หนังสือพิมพ์ห่อก็เพราะว่า เวลาเรานำไปตากแดดเนี่ยใบนี้ก็จะคงแบบถึงแห้งก็จะคงความเหมือนกับธรรมชาตินะครับสีเขียวจะไม่กรอบนะครับถ้าเราไปตากแดดโดยตรงหรือว่าคนที่เข้าเครื่องอบนะครับเข้าเครื่องอบก็ได้เหมือนกันนะครับเข้าเครื่องอบก็จะเป็นการวิธีการแต่เราเป็นวิธีการแบบชาวบ้านทั่วไปเราก็ใช้แบบนี้ครับพันนะครับพันแบบเนี้ยแล้วเราไปตากแดดก็จะไม่โดนความร้อนโดยตรงนะครับเนี่ยพันแบบนี้นะครับใช้กระดาษหนังสือพิมพ์พันได้ทุกใบเลยนะครับจะเป็นใบสนหรือว่าใบอะไรได้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาถ้าเป็นถุงดำก็ได้นะครับให้เป็นถุงพลาสติกที่ว่าไม่ใสนะครับก็จะเก็บความร้อนได้ดีอันนี้เราจะเอาเป็นถุงจากร้านสะดวกซื้อนะครับนี่ครับเรามาพันแบบนี้นะครับให้หนาๆนี่ถูกแล้วนี่ครับพันเข้าไปแบบนี้ครับเหตุที่ใช้ถุงดำหรือว่าถุงที่มีความขุ่นเนี่ยมันก็จะเก็บความร้อนได้ดีนะครับพอโดนแสงแดดก็จะเก็บความร้อนทำให้แห้งเร็วนะครับเราให้แห้งเพียงแค่คายน้ำนะครับแล้วใบไม้ก็จะคงสีนะครับคงสีทำธรรมชาติไม่แห้งเหี่ยวจนเกินไปนะครับเราก็ใช้ยางรัดแบบนี้ไม่ต้องแน่นมากครับเดี๋ยวพอแดดนะครับตากแดดก็จะคงความเหมือนธรรมชาติแล้วก็สีก็จะเป็นแบบว่าไม่กรอบคือไม่เหมือนกับโดนแดดโดยตรงเพราะว่าเราใช้เป็นกระดาษพันแบบนี้ก็จะมีความสีเขียวอยู่บ้างก็จะแบบนี้เราก็ไปตากไว้ตากให้คายน้ำออกหมดก็ดูประมาณสักโดนแดดดีๆก็ 3-4 วันก็จะแห้งแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นสนนะครับสนพุ่มเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราอันนี้เราตากไว้แล้วนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะนี่ครับอันนี้เราตากไว้แล้วอาทิตย์กว่านี่ครับเดี๋ยวให้ชมนะครับเราเป็นการ DIY นะครับนำของเหลือใช้เราไม่ทิ้งนะครับเรามาทำเป็นใบไม้แห้งนี่ครับใบไม้แห้งนี้บางครั้งในเทศกาลนี่จะแพงนะแพงกว่าใบไม้สดก็มีครับนี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ตากไปแล้วครับแบบนี้เราก็เดี๋ยวเราจะย้อมสีหรือว่าทาสีให้ชมนะครับพ่นสีนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวคอยติดตามชมแล้วก็เราจะทำให้ดูนี่ฮะจะมีความเขียวเห็นไหมเนี่ยนี่ตากไปหนึ่งอาทิตย์ฝ่านะจะมีความเขียวอันนี้ถือว่าแห้งใช้ได้ครับอันนี้ถือว่าสุดยอดครับนี่ตากมาได้ดีมากเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับแบบวิธีแบบชาวบ้านนะครับตากแดดนะครับไม่ใช้เครื่องอบใบไม้แห้งแบบนี้ก็จะนำไปประดับแจกันคลาสสิกสวยๆนะครับนี่ครับหรือว่าในห้องโชว์ต่างๆก็จะสวยงามอยู่ได้เป็นนานมากเลยครับอย่างเงี้ยอยู่สวยๆเป็นวิธีการตากใบไม้นะครับเราไม่ทิ้งของเก่านะครับเอามาตากแล้วทำเป็นไม้แห้งนะครับไม้แห้งประดับเจกันจัดช่อก็ได้ครับแพงนะครับแบบนี้จะแพงฝ่านะครับแพงฝ่าไม้สดก็มีนะครับอย่างไม้สดแต่ถ้าเวลาในตลาดมีของเยอะๆก็ไม่แพงมากนะครับแต่ถ้ามาทำเป็นแห้งแบบนี้แล้วแพงแน่นอนครับอย่าทิ้งนะครับเมื่อซื้อไปใช้ไม่หมดเราก็มาทำแห้งแบบนี้นะครับไว้ใช้ได้อีกครับเป็นการ DIY นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอย่าทิ้งนะครับเป็นสาระดีๆจากช่องสมเอทีเอ็มนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์มาเราก็ทำใบไม้แห้งให้ชมกันครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ